ันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษครับพี่แบงค์สุพนัทค่ะวันนี้นะคะก็เป็นแฟนคลับของพี่เจชนาธิป30เลย30ค่ะอยากเป็นกำลังใจให้เขาค่ะให้ทำให้เต็มที่ค่ะไทยแลนด์ฟุตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะก็ฟุตบอล108วอล์กนะครับเราจะพาไปชมศึกคิงคัพที่จังหวัดสงขลาครับก็สนามตีละสูนานนท์นะครับก็ตอนนี้กำลังเดินทางไปกับคณะสื่อทางสมาคมฟุตบอลก็ได้เชิญสื่อนะครับก็ฟุตบอล108ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็ไปแทนพี่ปูพี่โยเดี๋ยวผมจะพยายามเอาข่าวสารแล้วก็ความสนุกมาฝากครับเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องก่อนใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาดใหญ่ครับโอเคครับไปเลยลุยครับผมแล้วก็ผมไปทำงานครับอันนี้ไปทำงานหรือไปไปทำงานครับนี่บิ๊กแคมเอารถเข็นไปด้วยครับไปเลยลุยติดตามฟุตบอล108ครับช่องพี่ปูเป้ของแท้ครับตอนนี้ไปทำข่าวหรือไปเลี้ยงดูก็เป็นครับผมตอนนี้เป็นเวลา 10:37 นาทีเครื่องกำลังจะออกแล้วครับเดี๋ยวไปถึงหาดใหญ่เนาะไปลงหาดใหญ่เดี๋ยวไปถึงหาดใหญ่เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีครับตอนนี้เวลา 12:23 นาทีเราเดินทางถึงหาดใหญ่แล้วนะครับแต่ก็จะไปที่สนามตีละสูนานนท์เพื่อไปดูไปรับฟังแถลงข่าวการแข่งขันครับของทีมชาติไทยง่วงนิดหน่อยครับแล้วก็ไปกันต่อครับครับผมแล้วนี่เราก็ถึงแล้วนะครับสงขลาสนามตีละสูนานนท์ตอนนี้ก็เป็นเวลา 13:49 นาทีเดี๋ยว 14:00 นเราจะไปงานแถลงข่าวกันแล้วดูครับนี่คือสนามที่จะใช้ดวลกันครับของทีมชาติไทยเดี๋ยวเราไปดูสนามกันหน่อยนี่ครับก็ตอนนี้เรามาถึงสนามซ้อมแล้ว 16:26 นาทีก็เดี๋ยวทางทีมชาติไทยนี่จะซ้อมตอน 17:00 นตรงนะครับเนาะแต่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อตอน 16:00 นเราเดินทางมาจากจุดแถลงข่าวเนี่ยฝนเขาพายุถล่มเลยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ฝน8แดด4สำหรับภาคใต้นะครับแต่นี่ก็เป็นสนามซ้อมครับของมหาวิทยาลัยสงขลานี่ครับบรรยากาศนี่พี่ๆสื่อมวลชนก็รอครับตอนนี้อิชิอิก็กำลังเซตครับเดี๋ยว 17:17 นนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็จะลงซ้อมเดี๋ยวเราก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูWe'll be right back.
ปินนะครับนี่เราก็อยู่ที่สนามกีฬาจิรสุทธิ์ นานนท์เช้านี้ก็ต้องบอกอากาศร้อนมากครับก็จะมีการขายบัตรแล้วก็ขายเสื้อก็ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่ร้อนแต่ก็อยากให้ร้อนแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าฝนมาก็จะทำให้อาจจะทำให้ไม่สนุกนะครับแต่ก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการขายบัตรแล้วก็ดูว่าคนใต้ครับพี่น้องคนใต้หรือพี่น้องที่มาจากจังหวัดอื่นๆแล้วที่มาดูคิงคัพครั้งนี้ครับจะคึกคักขนาดไหนนะครับไปดูกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าสนามแล้วนะครับทางเข้าตอนนี้เวลา16นาฬิกาครับ4โมงเย็นก็จะได้เวลาแข่งขันคู่แรกแล้วคู่แรกจะเป็นซีเรียครับเจอกับทาจิกิสถานในเวลา4โมงครึ่งครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศการเข้างานแล้วก็บรรยากาศแฟนบอลที่แห่เข้ามาดูนะครับก็ตั๋วนะครับก็เป็นสามารถดูได้2คู่เลยครับแล้วก็คนที่เข้ามาก็น่าจะรอดูทีมชาติไทยตอนนี้ฟ้าฝนก็เริ่มเป็นใจแล้วครับหลังจากที่ตกไปเมื่อกี้ประมาณร่วมๆ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะครับไปเลยพี่เบิ้มบรรยากาศคึกคักดีนะครับที่สงขลาแฟนบอลเข้ามาเริ่มทยอยเข้ามาหนาตาแล้วครับตอนนี้เราทำอะไรอยู่นี่กำลังจะทำคอนเทนต์ขาสาวขาสาวขาสาวออกช่องให้ทุกคนดูอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคนสงขลาแท้ๆเลยใช่ค่ะมาจากไหนครับจากหาดใหญ่หาดใหญ่เดินทางมานานไหมครับมาเชียร์ทีมชาติไทยที่ชอบใครเป็นพิเศษเอาทีละคนชอบใครครับชอบนิโคลัสพี่ลูกโซ่เลยลูกโซ่แล้วเจนาทิพย์ค่ะเจนาทิพย์เจค่ะหนูเป็นติ่งมาเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วคิดว่าวันนี้จะชนะกี่สูตรครับ3สูตรเลย5สูตรวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษครับมาเชียร์พี่เจธนาทิพย์วันนี้คิดว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยจะชนะเท่าไหร่ดีครับ 3-0 ไปเลยค่ะฝากอะไรถึงทีมชาติไทยหน่อยครับอยากเป็นกำลังใจให้เขาค่ะให้ทำให้เต็มที่ค่ะมีว้าไหมมีค่ะ IG แจ้งหน่อยครับ SOPIDTA1604 ค่ะตอนนี้เราอยู่ในสนามแล้วครับก่อนเกมทีมชาติไทยจะดวลกับฟิลิปปินส์นะครับต้องบอกว่ายอดมากขังมากคนขังครับต้องดูบรรยากาศเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆดูนะครับก็ต้องบอกว่าที่สนามตอนนี้ครับทีมชาติไทยก็วอร์มเสร็จเรียบร้อยครับกำลังจะเริ่มแข่งนะครับอีกใจเดียวครับเราก็จะได้ดูการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศครับนี่ครับก็ผ่านมา25นาทีนะครับก็ฝนตกลงมาหนักมากจนทำให้ผู้ตัดสินครับต้องหยุดการแข่งขันชั่วคราวครับนักเตะก็ได้วินกลับเข้าที่พักครับดูบรรยากาศครับหนักมากพี่เบิ้มเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยเจอครับอันนี้แต่ว่าหนักจริงครับแต่25นาทีแรกก็มันมากครับแต่เป็นทางฟิลิปปินส์ครับพี่เกมค่อนข้างดีกว่าแต่ไทยเราก็มีโอกาสได้โตบ้างครับได้ลุ้นเสียวทั้ง2-3จังหวะอยู่ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเหตุการณ์กันเรื่อยๆครับ
จบลงแล้วครับทีมชาติไทยครับโอ้โหชนะไป3ประตูต่อ1นะครับชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ครับเข้าชิงแน่นอนครับผมก็โหฝนตกไปใช้เวลาหยุดไป1ชั่วโมงครับเกือบ1ชั่วโมงต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าก็นี่ก็เป็นบรรยากาศครับนี่ครับนักเตะก็แลกเสื้อแลกอะไรกันไปครับก็เดี๋ยวเราก็จะข้ามไปเจอกันที่วันที่14เลยวันชิงครับก่อนที่จะจบวันนี้ก็เดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศพวกหลังเกมหรือว่าสัมภาษณ์นักบอลเดี๋ยวผมจะพยายามไปไล่เก็บมาให้พี่ๆดูนะครับก็จริงๆมันมีผลนะครับแต่ว่าฝั่งเราเล่นยากฝั่งเขาก็เล่นยากเหมือนกันเพราะว่าเราเล่นสนามเดียวกันจริงๆคือเราก็แค่บอกว่าเอ้ยเราเล่นเพื่อทีมชาติไทยเล่นเพื่อแฟนบอลที่เขามาถ้าเราเล่นไม่สู้อ่ะคือเราก็สงสารพวกเขาสาตากฝนอะไรเงี้ยผมว่าจุดเปลี่ยนคือทุกคนอ่ะลงไปสู้นั่นคือสิ่งที่สำคัญนัดหน้าครับนัดที่ครับผมนัดหน้ามันมีความหมายสำหรับคนไทยทุกคนแล้วก็สำหรับทีมช้างศึกนะครับน้องๆทุกคนเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้มาติดทีมชาติแล้วก็มีหลายครั้งที่พวกเราเล่นแล้วพวกเราไม่ได้แชมป์อย่างเงี้ยคือนัดแรกมันจะหมดความหมายไปเลยถ้านัดที่สองเราไม่สามารถชนะได้ก็อยากให้มาเชียร์เยอะๆเหมือนเดิมครับพวกเราจะเอาชนะได้ครับครับผมวันนี้ก็วันที่14นะครับเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศแล้วเย้ร่วมให้ข้อมูลหน่อยวันนี้เราทำอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปหาคอนเทนต์ทำเหมือนเดิมครับหาสาวๆมาให้แฟนบอลฟอน108ได้ชมครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่คนเยอะไหมช่วงเช้าเราไปเดินเซอร์เวย์มาแล้วรอบนึงช้าคนก็เริ่มทยอยเข้าสนามแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูอีกรอบนึงว่ามีแฟนบอลมาเยอะหรือไม่ตอนนี้เป็นเวลาน่าจะประมาณตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 13:24 ก็คู่ชิงที่3นี่จะเริ่มตอน 4:30 นะครับใช่ครับเป็นทางด้านของทีจีกิฐานของฟิลิปปินส์ครับคิดว่าใครชนะคู่ที่นัดชิงที่3เนี่ยผมมองว่าทีจีกิฐานน่าจะเหนือกว่าครับน่าจะชนะไปได้โอเคเดี๋ยวเราไปพาไปดูบรรยากาศของวันนี้ครับก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งในช่วงเวลา2:00 น.อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปสวัสดีค่ะหาดใหญ่เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะมาจากหาดใหญ่ค่ะเรียนที่ไหนอายุเท่าไหร่สวัสดีค่ะเดียนะคะอยู่มหาวิทยาลัยทักษิณนะคะอยู่ปีหนึ่งค่ะสงขลาค่ะสวัสดีค่ะกีนาค่ะอยู่มอสงขลานครินทร์ค่ะอยู่ปีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะกี้ค่ะอยู่อุ้ยอายุ17ปีค่ะเรียนมัธยมอยู่อีกค่ะสามศูนย์หนูให้เลย30เลย30ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนีนาค่ะอยู่อพบสงขลาค่ะผู้เชียร์ใครเป็นพิเศษครับพี่แบงค์สุพนัทค่ะเชียร์เพราะอะไรครับหล่อค่ะรูปหล่อสุดๆค่ะหล่อสุดๆเอาด้วยจับเอาด้วยได้ไหมได้ค่ะเชียร์เลยครับ NIINQQ 7ตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะมาจากนครศรีธรรมราชค่ะเดินทางมาไกลไหมครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะก็ไม่ไกลไม่ไกลมากค่ะได้อยู่วันนี้มาเชียร์ใครครับวันนี้นะคะก็เป็นแฟนคลับของพี่เจชนาธิปค่ะทำไมถึงชอบพี่เจชนาธิปเลยติดตามพี่เจมาตั้งแต่อยู่เทโรค่ะแล้วก็ย้ายมาเมืองทองแล้วก็ไปเล่นนอกที่ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ก็ติดตามอยู่เพราะว่าพี่เจเนี่ยเก่งค่ะตัวเล็กแต่ว่าจิ๋วจริงๆค่ะแสดงว่าเป็นแฟนเป็นแท้ของพี่เจใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้อยากให้พี่เจยิงกันกี่ลูกครับก็วันนี้คิดว่าไทยชนะ 3-0 ก็ให้พี่เจหมดเลยค่ะ3ลูกเป็นไงครับพี่เบิ้มไลฟ์เก็บคอนเทนต์เป็นไงบ้างโอ้โหบรรยากาศคึกคืนมากแล้วครับวันนี้คนดูน่าจะทะลุ 20,000 ได้ครับเก็บคนสวยไม่กี่คนเอาอย่างงี้ดีกว่าคนสวยเอาโหสวยเกือบทุกคนน่ะน่าจะได้ 4-5 คนแล้วครับพอยังเดี๋ยวไปดูบอลดีกว่านะพอแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสนามไปดูบอลกันดีกว่าเชียร์ทีมชาติไทยว่าวันนี้จะคว้าถ้วยคิงส์ครับเรารอมา7ปีแล้วถ้วยนี้
ปีนี้หวังว่าจะคว้าแชมป์ให้แฟนบอลชาวสงขลาชาวใต้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวว้าไปที่สนามเลยเดี๋ยวรอ2ทุ่มเจอกันครับมาเรียบร้อยครับพร้อมแล้วที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งนะตอนนี้เราก็อยู่ในสนามแล้วนี่พี่เบิ้มกำลังจะลงไปถ่ายรูปไฮไลท์มาให้เราชมเพจลืมอะไรครับลืมเพจลืมเพจนะครับเพจอยู่ไหนเอ่ยครับอยู่ในกระเป๋ากล้องนะครับก็เดี๋ยวพี่เบิ้มลงไปถ่ายไฮไลท์แล้วเดี๋ยวเราก็มารอดูความมันจากพี่เบิ้มกันนะครับว่าเขาจะเก็บอะไรได้บ้างนี่ตอนนี้ก็ก่อนอื่นเลยต้องหาของก่อนเขาจะให้ถ่ายแค่15นาทีครับสำหรับช่างภาพที่จะบันทึกวิดีโอในการแข่งขันของรายการอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ที่พี่บ้อมถ่ายกันครับนี่ครับเตะปืนแล้วมันจังหวะยิงตรงนี้เซฟครับจบครึ่งแรกไปแล้วครับผมเป็นยังไงครับพี่แป๊บโอ้สุดยอดเล่นได้ใจมากๆนะครับโอ้โหมีลูกทั้งยิงชนเสาแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จครับจากเอกนิษฐ์ปัญญาครับนำแล้ว 1-0 เดี๋ยวครึ่งหลังมาว่ากันต่อครับเนี่ยเมื่อกี้สัญลักษณ์จ่ายพลาดโหโดนตีเสมอเลย 1-1 พี่แป๊บเป็นไงบ้าไปแล้วโอ้ยจริงๆเล่นดีมากเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องเอาใหม่เอาใหม่แต่เกมบุกเรายังดีอยู่นะไปดูกันต่อที่รอคอยของทีมชาติไเดี๋ยวเราจะไปที่มิกโซนต่อเผื่อได้สัมภาษณ์นักเตะนะครับที่ออกมาครับแต่ตอนนี้นักเตะก็กำลังขอบคุณแฟนบอลอยู่ตรงมุมด้านขวานะครับก็เดี๋ยวน่าจะเดินรอบๆสนามครับไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เราเก็บมาให้กันครับก็ผมรู้สึกขอบคุณครับโค้ชกับคุณแป้งนะครับแล้วก็พี่ๆที่อยู่ในสมาคมทุกคนด้วยที่ร่วมมาจัดการกันครับแล้วก็สตาฟแล้วก็เพื่อลูกทีมน้องๆทุกคนผมเป็นพี่ใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกก็ยังเป็นเจมเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าก็มีหน้าที่รับไหว้น้องๆครับกับทำไงได้ให้น้องๆเขารีแลกซ์ที่สุดก็รู้สึกขอบคุณน้องๆทุกคนขอบคุณมากๆแล้วผมก็จะบอกน้องๆทุกคนว่าที่เขาได้มาติดทีมชาติครับมันไม่ใช่เพราะดวงครับมันเป็นเพราะพวกเขาเก่งก็รู้สึกพวกเขาน่าจะเป็นยุคใหม่ครับยุคผมก็วันนึงอาจจะต้องจากลาก็เหมือนเป็นสะพานที่ทำให้น้องๆเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นก็ฝากน้องๆด้วยนะครับผมข
ขอบคุณที่ชาวสงขลาต้อนรับพวกเราอย่างดีครับผมก็ถือว่าซีเรียเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแต่ก็ดีใจครับที่ทีมวันนี้ชนะครับผมก็เหมือนตัวผมเองก็ปลดล็อกตัวเองนะครับก็ขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสประตูนี้เรียกความมั่นใจกับฟอร์มส่วนตัวของลุคมากน้อยแค่ไหนครับก็แน่นอนครับถือว่าเรียกความมั่นใจครับถึงแม้การที่ผมได้ไปอยู่ญี่ปุ่นถึงแม้ไม่ค่อยได้ลงเลยครับก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับก็ต้องขอบคุณแฟนบอลชาวสงขลาแล้วก็ชาวไทยทุกคนครับที่ให้กำลังใจเราครับมองเป้าหมายหลังจากนี้ยังไงบ้างครับพี่บุ๊คครับผมก็ต้องกลับไปโฟกัสกับอุระวะครับ